ทีประจวบเสริมแบบไหนผมก็อยากเห็นเหมือนกันนี่มงขอบคุณน้องๆด้วยนะให้ทํากราฟิกมาตอนแรกบอกจะทําเป็นย้ายเข้าย้ายออก2ฝั่งแล้วว่าไม่เห็นภาพก็ต้องทําแบบนี้แหละก็จะเห็นเห็นไหมครับว่าพอมันขึ้นมาหนีจากเลสโซนมาอันดับหนึ่งประจวบคือพื้นที่อยู่ท้ายของการรอดตกชั้นคืออันดับ13บสาเพราะไทลีกตก3ทีมคือันดับ14 15ี่ใช่ไหมประจวบเสริมดุมากแล้วก็ไม่ได้ละทิ้งความพยายาม จากเล็กแรกเลยที่เสริมค่อนข้างเยอะในยุคข,ของโค้ชโจทีสักโพอน้นแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ซึ่งอันนั้นก็โค้ชก็รับผิดชอบไปแต่สิ่งที่ยังทิ้งไว้แน่นอนแหละครับคือนักเตะยังมีสัญญาแต่โค้ชเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงในทันทีถึงแม้ที่มีสัญญาก็ต้องแสดงสปีดิตนั่นเป็นตำแหน่งที่มันไม่เหมือนกับนักเตะเนาะคือจริงๆถ้ามันเป็นไปได้นะผมว่าสมบุตินะในอนาคตแต่มันเป็นเป็นไปไม่ได้แหละตามกฎไม่ได้มีไงถ้าสมมติว่าไม่เล่นตามแผนนักเตะ แสดงสปิริตบ้างนี่โอ้โหมันจะมันจะสนุกสุดเหวี่ยงนะตลาดซื้อขายแต่ละรอบเนี่ยแล้วก็ทําให้โค้ชเองเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเขาเรียกว่าแบกรับกับกับความเสี่ยงตรงนี้เต็มเตมเพราะบางทีเนี่ยบางทีมันไม่ใช่โค้ชคนเดียวหรอกครับมันก็มีเรื่องของนักตรงนักเตะที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์โค้ชแต่พอเป็นโค้ดโจทที่เข้าไปแล้วได้เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ต้องรับสบภาพไปนะครับซึ่งผมก็ว่าเดี๋ยวก็คงได้กลับมาทํางานกันใหม่นะครับโลกของฟุตบอลมันก็วนเวียนกันอยู่แค่นี้อ่ะอย่างโค้ชโอ่งเนี่ย ดูสิเฉลิมแสนก็ยังกลับมาทํางานกับประจบได้อีกรอบหนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยจะกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ได้มาก็กลับไปอยู่ BG หลังจากที่บีจีปล่อยไปอยู่กับการท่าเรือาเราจาได้นะครับพอออกจากการท่าเรือ BG ก็ดึงกลับไปทําแล้วก็ยังไม่ได้ตอบโจทยนะ์ณตอนนั้นผลงาน BG ีก็ไม่ดีอาคณโอ่องก็พักไปแล้วก็ได้ออกไปทําทีมล,ลําพูนแล้วก็กลับมาที่นี่นะครับการเสริมผมว่าตรงจุดทุกอย่างแต่เขาเนี้ย ไอ้ช่วงเล็กแรกกับเล็กสเนี่ยมันเหมือนการเตรียมทีมใหม่ของทางประจวบไปเลยผมว่าตัดในช่วงเล็กแรกไปเลยเพราะโค้ชไม่อยู่แล้วไงในยุคโค้ชโจก็มีไมซ์เซตอีกแบบหนึ่งในการทําทีมในยุคของโค้ชโอ่งก็มีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งในการทําทีมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรากําลังจะมาวิเคราะห์กันคนระับผมว่าประจวบเนี่ยน่าจะเล่นหลังสี่จากการเสริมมาเพราะว่า คือหลังสามในยุคโคตรโอง่งถามว่าเขาเล่นเล่นได้ไหมขออภัยนะ <c oughs> ผมว่าเขาเล่นเป็นธรรมชาติหมดแล้วสไตล์โคตรโอ่งก็เห็นแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้กองกลางที่เสริมเข้ามามันมีโอกาสได้ลงแล้วก็มีโอกาสไปเติมให้ตัวบนได้มีศักยภาพมากขึ้นเนี่ยยังไงต้องใส่กองกลางครับคุณจะมาเล่นกักหลังสาได้ในบางเกมแต่ต้องไม่ตลอด ผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นแผนหลักของประจวบ4 2 3 1นคราวนี้มาดูตลาดซื้อขายนะครับที่นักเตะเข้ามาก็ได้นักเตะมาโห uh, เยอะพอสมควร <c oughs> ประตูครับชัดชัยบุตรพรมก็ยืมตัวมาจากบีจีปทุมนะครับซึ่งชัดชัยเนี่ยสัญญาก็เซ็นกับ BG เพิ่มเติมไปแล้วอันนี้ก็มาช่วยทําภารกิจก็เหมือนตามลูกพี่เก่าในโค้โอ่งมาที่เคยร่วมงานกันแต่ทีสองาบีจีแชมป์ทีสองขึ้นมา ไทยลีกหนึ่งก็เป็นแชมป์นะครับแต่ว่าด้วยการบาดเจ็บจากอาเซียนคัพครั้งที่แล้วในนามทีมชาติก็เพิ่งจะได้กลับมานี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าฟอร์มออกสตาร์ทดีในช่วงต้นๆแบบนี้นะครับกลับไปสู่ทีมชาติไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับชัดชัยก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับผมก็คิดว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีม้อาะไรมือดีนั่นแหละแต่ว่าพอโอกาสลงเล่นไม่มีก็เป็นธรรมดาที่บีจี จะเปลี่ยนเ็เปลี่ยนยากนะเพราะกิติพงศ์ดันดีกับสโมสรไงก็เป็นที่มาว่าเขาต้องมาหาโอกาสในการลงเล่นซึ่งมาอยู่กับทางประจวบการันตีอยู่แล้วเรื่องของโอกาสในการเฝ้าเสาเพราะว่าด้วยดีกรีทั้งหมดกับประตูที่มีชัดชัยก็เหนือทุกคนนะครับถึงแม้ว่าจะมีทางฝั่งของแพทริกเดโตเป็นตัวเบียดแต่ว่าสุดท้ายแพทริกเดโตก็หายไปเรียบร้อยตอนแรกเนี่ยผม,มคิดว่าจะไม่จะไม่จะเก็บเดโตไไปหรือเปล่าเพื่อเบียดการสุดท้ายก็ก็ไม่อยู่ในแผนจนได้นะครับ หลัง4ี่เสริมมาใหม่ถึง3นะครับแต่ว่าจริงๆแกนหลักผมคิดว่าเขาต้องเป็นชุดนี้อยู่ดีแหละเพราะว่าสารัดบองสุวรรณโค้ชโอ่เขาเคยใช้จูเนียร์เอลสตอร์โคตา,าเซียนแล้วก็ขวาเป็นธนาเสดสุจริตนะครับนี่ก็ยืมมาจากทางฝั่งของราชบุรีไปเล่นกับทีมอื่นดีครับแต่ไปเล่นกับราชบุรีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของวิธีการหรือเปล่าก็เลยกลายว่าโอกาสของน้องคานจะน้อยนะครับแต่เป็นคนที่เปิดบอลคัองข้างแม่นผมว่าถ้าถ้าเล่นแบบนี้หลังสี่ไม่ขี้เหล่ครับ สำหรับทางฝั่งของประจวบแต่คู่เซนเตอร์ก็น่าห่วงนะทั้งกวอนไดฮีแล้วก็เอลสตอร์ผมว่า,าเรื่องของลูกแข็งแรงก็โอเคแต่ว่าอาการบาดเจ็บจะเล่นได้เต็มฤดูกาลหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่ผมตั้งคําถามทิ้งไว้แล้วก็เรื่องของความเร็วในการจัดการกับแนวรุกของคู่แข่งก็ต้องช่วยกันให้ดีโดยเฉพาะก่อนถึงหน้าคู่กองหลังประสิทธิ์จันทุมกับคาราบูเอเน้นี่แหละที่เป็นตัวหลักที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นคู่นี้แหละครับจะต้องคอย เก็บกวาดหน้าลายกองหลังก่อนส่วนด้านบนครับระบบการเล่นเห็นไหมเพราะเป็น4 2 3 1นึ่ี้เปลี่ยนให้ไปยกชุดเลยซึ่งข้อดีของประจบนะครับการได้ชุดที่บนทองแท้เคยอยู่กับประจบแล้วรู้วัฒนธรรมดียืมตัวกลับมาจากบุรีรัมย์อีกรอบนึงมีธนาสิริพรัลาอ่านี้ก็น่าจะเคยรู้จักมักจีกันอยู่แล้วนะครับทั้งโค้แขกผู้ช่วยของทางโค้โอ่องโค้โอ่งก็เคยใช้งานนะครับทางฝั่งของ ธนาสิทธิ์อยู่แล้วตอนการท่าเรือไปคุมช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยโอ้ได้ทางโทบิวะนะครับอิบไบหิมโทบิวะเป็นนักเตะไนจีเรียนะครับมาจากบุญยศกอ่ออันนี้ผมก็เคยคอนเฟิร์มไปแล้วว่ามาแน่นะครับเพราะว่ากุนซือของบุญยศก่อเนี่ยเป็นอะไรนะอีวานบอสโควิดอดีตนักเตะไทยลีกที่เคยเล่นกับศรีราชาเล่นกับชลบุรีอ่นะ้วเป็นโค้ชอยู่นะครับเขาบอกจะมีนักเตะมาประเทศไทย คนนึงนี่แหละแต่ว่าเป็นสำรองทีมเ้านะครับก็มาหาโอกาสในการลงเล่นแต่ดีที่มันน่าสนใจคือกองหน้าตัวจบสกอร์นี่แหละครับคือมีเซเวโรซาอยู่แล้วเนาะที่จะต้องเป็นความหวังแต่คู่นี้จะเล่นแบบไหนนะจะเล่นแบบไหนที่ที่จะผมว่าน่าจะต้องยืนพื้นก็ต้องเป็นโรซาแหละแล้ว,ลวก็โทมิวะเนี่ยน่า,นาจะเบียดเบียดเป็นคู่ไปเลยถ้าเล่นถ้าเล่นหน้า2ส,ส่วนอาเวสเนี่ยด้วยวัย23เอง ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าฝีไม้ลายมือเป็นยังไงเบรนเดอร์อลเวสซาบิโนนะครับเดี๋ยวไปลองดูฟอร์มกันคราวนี้กลับมาวิเคราะห์เรื่องของแผนการเล่นดีกว่าถ้าถามว่าเสริมขนาดนี้ปรับจูนทันไหมประจวบก็ทํางานค่อนข้างเร็วนะหลังจากมีการปรับเปลี่ยนโคช้ชมาเนี่ยเขาก็ซ้อมค่นต่อเนื่องเลยซ้อมยาวเลยปล่อยพักอยู่แป๊บนึงนะครับช่วงปีใหม่ก็ซ้อมซ้อมซ้อม,อมมาตลอดเลย เกมอุ่นเครื่องก็มีบางเกมที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันซึ่งมันก็ปกติก็มันก็มีรายละเอียดข้างในที่อาจจะลองทีอะไรด้วยนะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินการฉีบอกว่าประจวบเป็นทีมที่ในกลุ่มเรสโซนด้วยกันผมว่าปัญหาการเงินน้อยสุดเนี่ยมันจะมาได้ตรงนี้น้ําเลี้ยงดีอยู่ที่นักเตะแล้วครับนักเตะจะรวมใจกันได้ไหมแล้วก็วิธีการของโคช้ชด้วยว่าโค้โองจะเปลี่ยนจากตอนที่ทําลําพูดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องแสดงให้เห็นเพราะว่า ครั้งนี้คือการเตรียมทีมจากตอนลำพูนโคตดโอ่งก็มีโอกาสได้เสริมตัวให้ทั้งหมดเตรียมงานล่วงหน้ากับประจวบก็เตรียมงานล่วงหน้าเหมือนกันกับการาพักเล็กหลีกโปรแกรมทีมชาติเนี่ยร่วมๆสองเดือนไม่น้อยนะครับไม่น้อยแล้วนักเตะที่มาเนี่ยแกนหลักยังคงอยู่ตัวโคตดโอ่งทีมงานมาถึงเร็วอาจจะมีปัญหาคือนักเตะต่างชาติพวกกองหน้ามาช้าไปหน่อยซึ่งก็เป็นเรื่องของการ เจราจาดีลกันนะครับเพราะตอนแรกไปเอาคอร์โดมาสุดท้ายก็ไปส่งคืนกลับให้ BG ไงแล้วก็ไปติดกับกองหน้าตัวใหม่มาส่วนที่เหลือก็มากันอ่าอย่างเอลสตอร์มาหลังปีใหม่นะครับเวลาไม่ได้ปรับจูนเยอะแต่เขาก็รู้จักฟุตบอลไทยอยู่แล้วส่วนตัวไทยที่เหลือผมว่าไม่มีปัญหาครับอยู่ที่ระบบเลยผมว่าอยู่ที่ระบบเลยแล้วก็จบได้ไหมก็ไปตั้งคำถามที่กองหน้าถ้าวิธีการชัดแล้วโอกาสเยอะแต่กองหน้ายิงไม่ได้โอ้โหอันนี้หนังชีวิตอีกแล้วสำหรับทางประจวบนะครับ ก็จะย้อนไปถึงตอนที่โคชโอ่งทำล้ำพูนเหมือนกันแต่ผมก็ให้กําลังใจนะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่โคชโอ่งหัวเดียวนะมีโคชวางอดีตคนสิประจวบก็ไปทางานร่วมกันด้วยคือมันก็น่าจะเป็นความยัดโยนคนละแบบนะครับทางฝั่งของโคชวางเขาก็รู้วิธีการในการใช้นักเตะต่างชาติซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีส่วนในการช่วยกันเลือกด้วยนะครับเอาเป็นว่านี่ก็เป็นหนึ่งทีมขอเป็นแค่ฟอร์มในสามอ่าวดีจบครับประจวบมีลุ้นในการที่จะอยู่รอดแต่ถ้าเกิดฟอร์มในบ้านไม่ดี รูนบอลดอนเหมือนเดิมเล็กแรกจะเป็นปีที่ประจวบเหนื่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะตกชั้นเหมือนกันคือวิเคราะห์ได้แค่นี้จริงนะเพราะว่ามันมันต้องมองไปสองทางมันมันต้องหยั่งขาไปก่อนเพราะเราเราเห็นต่อให้เราเห็นลึกถึงการซ้อมมันก็ประเมินยากะนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใส่กันเต็มในช่วงอุ่นเครื่องสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผ่านไปสองเกมเดี๋ยวรู้เลยเพราะว่าเดี๋ยวประจวบจะมีโปรแกรมเจอกับนครราชสีมาอันนั้นวัดเลยเอาเกมแรกก่อนเลยถ้าสามแต้มได้ ความมั่นใจมาเยอะแต่ถ้าเกิดอ,ออกเสมอมีเป๋เหมือนกันครับมีเป๋